พระอารามสำคัญหลายแห่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับอิทธิพลจากจีนผสมผสานกับศิลปกรรมของไทยเกิดเป็นงานศิลปะสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีเรือนประทีปหรือเจดีย์ศิลาเขียว28องค์ตั้งอยู่รอบพระวิหารหลวงเก๋งศิลาส่วนประกอบสัตตมหาสถานตุ๊กตาหินแกะสลักประดับอาคารตลอดจนเตียงศิลาจีนในศาลาวิหารโถงทิศตะวันออกเฉียงเหนือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเดิมชื่อวัดโพธารามพุทธศักราช2377พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์นำศิลปะแบบพระราชนิยมมาผสมผสานด้วยกระเบื้องเคลือบตัดเป็นชิ้นเล็กติดต่อกันเป็นภาพมังกรหงส์นกยูงภาพสลักหินอ่อนรอบพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่เวียนซ้ายตามคติจีนภาพสลักซุ้มประตูและซุ้มเสมารอบพระอุโบสถภาพสลักที่โขนทวารหน้าวิหารพระโลกนาถและภาพสลักมังกรเหนือซุ้มประตูเก๋งศิลาวัดบวรนิเวศวิหารวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพทรงสร้างถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดเสด็จมาประทับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักปัญญาเป็นที่ประทับตลอดรัชกาลทั้งยังสร้างพระอุโบสถรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิหน้าบันพระอุโบสถประดับตกแต่งด้วยภาพดอกโบตั๋นล้อมรอบตรามงกุฎหน้าบันเก๋งจีนประดิษฐานพระไพรีพินาศเก๋งจีนรอบพระเจดีย์เน้นเรื่องฮกลกซิ่วหมายถึงโชควาสนาตำแหน่งหน้าที่การงานและอายุยืนวัดปทุมวนารามพุทธสถานที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นณบริเวณท้องทุ่งปทุมวันเมื่อพุทธศักราช2400มีศิลปะแบบพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจิตรกรรมลวดลายจีนด้านหลังบานประตูบานหน้าต่างพระอุโบสถเน้นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและการมีอายุยืนเช่นแจกันแทนคำอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุขกุหลาบความสุขสดชื่นตลอดปีลำไยหมายถึงการมีบุตรและส้มคือสิริมงคลศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่ในพุทธสถานต่างๆไม่เพียงแสดงถึงความงดงามที่รังสรรค์โดยฝีมือช่างไทยแต่ยังบ่งบอกถึงสายสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมายาวนานเป็นเวลาหลายศตวรรษ